ช่วงนี้งานกฐินกันนะครับหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเวลาเราไปกฐินเนี่ยนอกจากผู้คนมากๆแล้วรถราก็จะเยอะตามไปด้วยแล้วเวลาเอารถบัสไปแห่นะครับมันก็จะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ระมัดระวังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเหตุการณ์นี้ครับรถบัสเกิดเบรกไม่ได้แล้วก็ไปทับคนที่ยืนอยู่หน้ารถจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือความชุลมุนวุ่นวายจริงๆนะครับโดยที่ยังไม่รู้เลยครับว่าใครที่อยู่ใต้รถบัสแต่รู้ว่ามีแหละและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็น10 มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้1คนนะครับนี่คือวินาทีที่ชาวบ้านที่หมู่บ้านซำทองตำบลตาดขาอำเภอหนองหินครับส่งเสียงเรียกร้องด้วยความตกอกตกใจครับขณะที่บางส่วนเนี่ยก็พยายามเข้าไปช่วยคนเจ็บออกมาจากใต้ท้องรถเพราะก่อนหน้านะครับรถบัสคันนี้ดัดแปลงมาเป็นรถแห่ไหลไหลไหลมาแล้วก็ทับชาวบ้านขณะที่เขากำลังอยู่ในขบวนแห่กฐินไปยังวัดนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลให้นางบุญทองอายุ52ปีเสียชีวิตนะครับเพราะว่าถูกรถบัสคันนี้ทับร่างเข้าไว้ขณะเดียวกันครับมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บนับ10คนที่ร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดนะครับก่อนที่กู้ภัยจะเข้ามาเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพอไปสอบถามคนขับรถคันนี้คนขับรถคนนี้ชื่อว่านายสรัญญูครับอายุ31ปีเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาขับรถแห่เป็นครั้งแรกครับแล้วก็มารับงานแห่กฐินของชาวบ้านซำทองเนี่ยไปยังวัดสิริเทพสามัคคีเป็นวัดในหมู่บ้านแต่ขณะที่มีชาวบ้านกว่า100คนมาร่วมงานก็ร้องรำทำเพลงหน้ารถแห่แบบเนี้ยครับอันนี้อยู่หน้ารถแห่แต่มันเกิดอย่างนี้ครับระหว่างที่มาถึงกลางหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านกำลังสนุกสนานร่ายรำอยู่หน้ารถบัสคันนี้ซึ่งขับตามๆกันมาเขาบอกขับมาอย่างช้าๆแล้วก็มีการเบรกๆหยุดๆเพราะขบวนแห่มันเคลื่อนตัวช้า มันก็ต้องมีเดี๋ยวก็เบรกเดี๋ยวก็เบรกนะครับปรากฏว่าเขาคาดกันว่าหม้อลมเบรกมันหมดครับประกอบกับตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นช่วงทางลาดลงเล็กน้อยทำให้รถบัสคันนี้ไหลไปชนแล้วก็ทับชาวบ้านครับโอ้โหแต่เข้าใจเลยอ่ะเพราะว่าเป็นขบวนแห่แล้วชาวบ้านเวลารำบางทีรำแบบติดหน้ารถเลยอ่ะพี่บ๊อบไม่เหลือระยะเลยแล้วพอเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ช่วยไม่ทันเบรกไม่ทันแล้วเสียงมันกระทึกคึกโครมอยู่แล้วเนี่ยการจะตะโกนเรียกให้ใครระมัดระวังตัวจะยากก็นี่ก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นจากงานบุญนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นแล้วล่ะครับหลังจากนี้นะครับ